สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้เครื่องมือในการปรับแต่งสีนะครับในส่วนของ Fusion ใน DaVinci Resolve นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการปรับสีแล้วก็การแมทชิ่งสีได้บ้างนะครับสำหรับงานโฮสิตโอเคครับอันนี้ก็เป็นซีนที่ผมมีนะครับอันนี้ผมจะทำซีนเดียวให้ดูทำเฟรมเดียวให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นฟุตเทจจากตัวนี้นะครับเป็นฟุตเทจเปล่าเนี่ยซึ่งผมก็จะมีตัวที่ผมโลโตไว้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะไปเมิร์จนะครับอันนี้ผมเอาไปเมิร์จกับตัวภาพตรงนี้นะครับอันนี้ภาพผมไม่ได้ tracking หรือไม่อะไรครับผมทำเฟรมเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเอาภาพเข้ามานะครับสเกลแล้วก็ transform มานิดนึงให้มันพอดีแล้วก็แค่ใช้ Polygon Tool เนี่ยนะครับ Roto Shape ให้มันได้ตามนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาเมิร์จกับ Background ด้านหลังซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่ Background ด้านหลังของผมเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับมันจะขนาด1280นะครับผมก็ Resize มันนิดหนึ่งให้กลายเป็น1920นะครับแล้วก็เมิร์จมันเข้าด้วยกันนะครับโดยมีตัวนี้นะครับเป็นตัว Foreground แล้วก็อันนี้เป็น Background นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าสีของมันเนี่ยมันจะไม่เข้ากันเลยทั้ง3อันทั้งภาพที่อยู่บนนี้มือคนนะครับแล้วก็ตัวฉากด้านหลังนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเรามีเครื่องมืออะไรได้บ้างที่เราจัดการทำงานกับสีนะครับจริงๆแล้วนะครับเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะมีพวกถ้าเราดูเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นไอคอนนะครับเป็นเครื่องมือที่เราจะได้ใช้บ่อยๆคือมี Color Corrector นะครับ Color Curve หรือว่า Hue Curve นะครับแล้วก็ Brightness and Contrastแต่ว่าพวกนี้จริงๆแล้วมันยังมีเยอะกว่านี้อีกนะครับถ้าเรากดไปที่ Effect Library นะครับแล้วเรามาที่ Tools ตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปที่ Color มันจะมีเครื่องมือค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานยังไงบ้างมันมีฟังก์ชันอะไรได้บ้างนะครับแล้วตัวที่เราได้ใช้บ่อยเนี่ยคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมเลื่อนตัวโนดลงมานิดนึงนะครับผมจะเริ่มจาก Auto Gain นะครับBrightness Contrast นะครับChannel Boolean นี่เราจะได้ใช้ตอนที่เอาไปแยก Channel ตอนทำแบบพวก Compass นะครับแต่ผมอาจจะยังไม่พูดถึงตรงนี้นะครับ Color Corrector Color Curve Color Gain นะครับ Color Metric อันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ Color Space นะครับกามุดเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้ Hue Curve นะครับแล้วก็ White Balance นะครับอันนี้คือตัวที่เราอาจจะได้ใช้บ้างนะครับแต่เราต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้ทุกตัวนะครับอย่างตัวออโต้เกนตัวนี้ครับออโต้เกนตัวนี้ผมมักจะใช้เวลาผมเอาไปต่อกับโหนดที่เป็นพวก CDF Path นะครับพวก CDF Path เวลาเราเรนเดอร์ 3D ที่เป็น Passes ของตัวเรนเดอร์ที่มันบอกระยะความลึกเนี่ยนะครับบางทีแล้วมันจะเรนเดอร์มาออกมาแล้วมันจะขาวๆหรือแดงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถกดดูซีเนี่ยนะครับเพื่อปรับค่าเรนนะครับ optimize range ของซีนได้นะครับอันนี้เราอาจจะเดี๋ยวไปพูดถึงตอนที่เราทำคอมพาสกันอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้ใช้ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ถามว่าถ้ามันเอามาใช้ตรงนี้เลยได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับอย่างสมมติว่าผม copy media ตรงนี้มานะครับไอตัวภาพด้านหลังนี้มาให้ดูกันก่อนนะครับปึ๊บโอเคแล้วผมลองต่อกับตัว auto gain ตัวนี้นะครับปึ๊บแบบนี้ถ้าไปดูเนี่ยตอนนี้นะครับภาพที่ได้เนี่ยนะครับอันนี้ผมปิด Effect Library ผมขอเปิดอันนั้นเดียวนะครับปิดไอตัว Auto Gain ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งค่าเกณฑ์นะครับตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้มันจะมีประโยชน์ถ้าเราทำพวก Composite Part อย่างพวกเอาภาพพวก CDF Part มาใช้เนี่ยมันมีฟังก์ชันในการดูสีคือปรับค่าเพื่อให้เรนนะครับอันนี้คือมันจะบอกว่าเรนไม่ว่าจะเรนมากว้างหรือเยอะแค่ไหนเนี่ยนะครับเราสามารถปรับให้มันอยู่ใน0ถึง1ได้นะครับดังนี้ก็เลยจะเหมาะกับพวกภาพที่เราทำพวกคอมพาสอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นถ้าภาพทั่วไปเนี่ยเราจะได้ใช้ฟังก์ชันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับต่อมานะครับอีกตัวนึงคือ brightness and contrast นะครับปึ๊บตัว brightness and contrast ตัวนี้นะครับก็ฟังก์ชันหลักๆของมันเนี่ยถ้าใครเคยใช้พวก Photoshop นะครับก็จะรู้ว่ามันก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเราสามารถปรับ
Gain Lift Gamma Contrast Brightness แล้วก็ Saturation จริงๆแล้วมันแอบเยอะกว่า Photoshop นิดนึงก็คือมันปรับได้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ Gain Lift Gamma ตัวนี้นะครับถ้าเราปรับค่า Gain ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการดึงค่าของGain ขึ้นนะครับแล้วก็ Lift นะครับก็เป็นการดึงค่าของ Lift ขึ้นมานะครับในส่วนแล้วก็ Gamma นะครับตัวนี้คือจริงๆแล้วใน DaVinci Resolve เนี่ยมันเป็นโปรแกรมปรับสีโดยเริ่มแรกอยู่แล้วนะครับคือดังนั้นฟังก์ชันหลายอย่างเนี่ยนะครับ Lift Gain Lift Gamma Gain เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับอย่าง Lift เนี่ยจริงๆแล้วไอ้ตัว Lift ตัวนี้นะครับ Lift ก็คือ Shadow นะครับ Gain คือ Mid Gamma คือ Mid Tone และ Gain คือตัว Highlight นะครับดังนั้นถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะทำงานคล้ายๆกันนะครับกับของตัว Color ใน DaVinci Resolve นะครับก็คือเกณฑ์ตัวเนี้ยนะครับคือมันก็จะดึงในส่วนของ Highlight นะครับ Lift ก็คือ Shadow และ Gamma คือ Mid Tone นะครับดังนั้นถ้าคุณดึงเกณฑ์เนี่ยนะครับขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการดึงตัวเนี้ยในส่วนของ Highlight เนี่ยให้มันสว่างขึ้นนะครับหรือว่าเราจะกดไฮไลท์ให้มันลดลงคือตัดไฮไลท์ให้น้อยลงนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแกมมานะครับก็คือถ้าเราดึงแกมมามากขึ้นเนี่ยไอ้โทษทีเราดึงลิฟต์มากขึ้นเนี่ยไอ้ส่วนนี้เป็นชาโดว์ที่มันมืดๆตรงเนี้ยครับอะไรที่มันมีชาโดว์มันก็จะถูกดึงขึ้นมาไปพร้อมกันเลยนะครับในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราดึงลิฟต์ให้กดให้มันเป็นติดลบลงมาแล้วก็จะเห็นว่าส่วนที่มันมืดเนี่ยมันก็จะยิ่งมืดกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของแกมมาก็คือมิดโทนนะครับถ้าเราดึงแกมมามากขึ้นแน่นอนว่าส่วนมิดโทนมันก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่ถ้าเราดึงน้อยลงเนี่ยมันก็จะมืดลงมานะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะคอนทราสต์แน่นอนอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากคือมันแค่ดึงส่วนค่าของคอนทราสต์ตรงนี้ขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับทั้งแต่ว่ามันจะดึงทั้งตัวลูมินันคอนทราสต์แล้วก็คอลเลอร์คอนทราสต์ก็คือทั้งคอนทราสต์ในส่วนของสีและก็แสงไปด้วยพร้อมกันนะครับในลักษณะแบบนี้Brightness ก็คือความสว่างเราดึงความสว่างขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นนะครับ Saturation ก็คือความอิ่มตัวของสีหรือบางคนก็จะบอกว่ามันคือความสดของสีนะครับก็สามารถดึงได้นะครับมันก็จะสีมันก็จะสดขึ้นนะครับอันนี้ผมดึงภาพให้เห็นชัดๆนะครับก็ยิ่งปรับเท่าไหร่ก็ยิ่งสดมากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เป็น Range นะครับปรับค่า Range ตรงนี้นะครับดึงค่า Range ได้ว่าอย่างอันเนี้ยเราจะรู้สึกว่าค่า Range ตัวนี้คิดง่ายว่ามันเหมือนกับเลเวลอะครับเหมือนเลเวลใน Photoshop ถ้าเราดึงเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าดึงเข้ามาในส่วนของด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นส่วนของโลก็คือเป็นพวกชาโดว์ด้านขวามือนะครับเป็นไฮคือส่วนของไฮไลท์นะครับพวกอันนี้คือด้านสว่างนี้ตรงส่วนด้านที่เป็นด้านมืดๆนะครับถ้าเราดึงค่าตรงนี้เข้ามาเนี่ยไอ้ส่วนที่มืดมันก็จะเรนจ์มันคือมันการปรับเลเวลเรนจ์นะครับมันก็จะมืดขึ้นในลักษณะนี้ถ้าเราอยากให้ไฮนะครับมันมากขึ้นมันก็จะส่วนที่สว่างมันก็จะยิ่งสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับทีนี้เวลาเราปรับอะไรไปแล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีคุณเดี๋ยวผมลองให้ดูก็ได้นะครับสมมติว่าผมชิปตัวนี้ออกมาสมมติว่าผมเอาปึ๊บในภาพนี้นะครับในภาพนี้เนี่ยที่มันเห็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีตัวที่เหมิดตัวแรกเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เหมิดตัวที่2ก็คือมาเหมิดกับแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมนะครับใส่นะครับโหนดพวกปรับสีเนี่ยลงไปก่อนนะครับลงไประหว่างนี้นะครับกด Shift นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับชิปกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มันก็จะไปต่อแบบนี้ทีนี้ถ้าผมปรับไปเลยเนี่ยนะครับสมมติผมปรับ brightness ไปเลยจะเห็นว่ามันเอฟเฟกต์ทั้งอันเลยทั้งที่ความเป็นจริงมันควรจะเอฟเฟกต์แค่มือใช่ไหมครับเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้คิดในเรื่องของ pre multiply หรือว่า post multiply ไปด้วยนะครับงั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือเราอยากให้มันเอฟเฟกต์แค่ตรงนี้นะครับก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยมันคือไอ้ภาพตรงเนี้ยอย่างเดียวซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรจะเอฟเฟกต์ตัวภาพนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะมันเหมือนเข้ามาทีหลังเราสามารถกดคลิกตรงนี้นะครับกดคลิกปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันจะเอฟเฟกต์แค่ในส่วนที่มันต่อจากตัวนี้มาแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับคืออันนี้สำคัญมากคือว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรากด
A ดูกด A นี่คือเปิดอัลฟาดูเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วมันจะมีอัลฟาอยู่แหละหลังจากที่ผมทำการโลโตเชฟมาเนี่ยมันจะมีอัลฟาอยู่แต่ว่าปัญหาของมันคือว่าไอตัวเนี้ยนะครับคือถ้าเราไม่คลิกตัวเนี้ยนะครับมันจะปรับสีทั้งหมดไปพร้อมกันเลยนะครับคือทั้งตัวสกรีนเลยนะครับซึ่งในความจริงเราจะไม่ต้องการแบบนั้นเพราะว่าเราต้องการให้มันpost modify คือให้ต้องการเห็นแค่เอาอัลฟาเนี่ยนะครับก็คือมันจะเห็นแค่ที่อยู่ในอัลฟาตรงนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาถ้ามันเมิร์จต่อกันเนี่ยมันก็จะเอฟเฟคแค่ตรงนี้นะครับงั้นเวลาเราทำงานเนี่ยต้องอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะครับนะครับก็โอเคอันนี้ก็เป็น brightness contrast นะครับทีนี้มาดูตัวต่อไปคือ color corrector อันนี้จะเป็นโหนดปรับสีมาตรฐานเลยนะครับของตัวFusion ก็คือเรามักจะเจอตัวนี้บ่อยที่สุดนะครับก็ผมก็เอาวางลงไปนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูจากตัวนี้ดีกว่ากลับมาที่นี้กันต่อปึ๊บปั๊บครับแล้วก็ปึ๊บทีนี้ในส่วนของ Color Corrector เนี่ยนะครับคิดง่ายว่ามันคือตัวปรับสีเปลี่ยนสีเลยนะครับเมื่อกี้ยังเป็นแค่ปรับจูนในเรื่องของบาลานซ์ของสีหรืออะไรพวกนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นการปรับสีเลยตรงๆนะครับสมมติว่ามันจะมีเมนูนี้นะครับมี Color Level Histogram แล้วก็ Suppress เดี๋ยวเราจะมาดู Color กันก่อนนะครับ Range นะครับก็คือเราสามารถเลือก Range ได้ว่าจะเป็น Master เป็น Shadow Mid-tone หรือ Highlight เราจะทำงานกับส่วนไหนนะครับถ้าเป็น Master ก็คือปรับทั้งหมดทีเดียวเลยถ้าปรับเป็น Shadow คือปรับเฉพาะ Shadow อย่างเดียวนะครับส่วนตรงนี้คือ Color View นะครับเราสามารถกดคลิกและลากนะครับมันจะทำการปรับสีตรงนี้นะครับไปตามที่เราขยับไปเลยนะครับสมมุติว่าอยากให้เมืองมาดูร้อนขึ้นนะครับผมอาจจะปรับมาสีโทนๆแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เอาไว้ปรับจูนสีนะครับนะครับอันนี้ผมกลับมาไว้วางมันไว้ที่เดิมนะครับทีนี้ถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นค่าตรงนี้ของมันนะครับคือเราขยับไปตรงไหนเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าติ้นมันจะเปลี่ยนไปนะครับคือมันติ้นสีลงไปนะครับมันเป็นการปรับสีแบบมันย้อมเอาภาพสีแปะลงไปนะครับในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้ผมปรับเป็น0กลับไปค่ามาตรฐานนะครับโอเคติ้นโหมดนะครับมันจะมีติ้นโหมดสมมติว่าคุณปรับติ้นนะครับปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีถ้าเป็น fast มันก็จะปรับมันย้อมลงไปธรรมดานะครับถ้าเป็น full ก็คือปรับย้อมเต็มเลยแล้ว better ก็คือกึ่งกลางระหว่าง2แบบนะครับคือ tint mode เนี่ยก็จะมีหลายแบบคือถ้าผมต้องการแค่ให้มันย้อมลงไปบางๆเนี่ยผมก็จะเลือกเป็น fast ก็ได้นะครับแต่มันจะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับถ้าเลือกเป็น full ก็คือเหมือนย้อมแบบย้อมสีเลยเปลี่ยนสีไปเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเลือก better มันก็จะย้อมโดยแบบเหมือน multiply ลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็น hue นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนค่าสีอันนี้คือ hue shift นะครับคือมันจะ shift ค่าสีทั้งหมดตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนไปโดยที่มันยังคงอัตราของสีอยู่นะครับสมมติเราเลื่อนไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนสีไปแต่ว่ามันจะคงค่าอัตราความเข้มความอะไรพวกนี้ไว้อยู่นะครับเหมือนเดิม saturation นะครับก็คือความอินตัวของสีนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากคือถ้าเราปรับไปสุดมันก็จะสีมันก็จะสดมากนะครับดูแบบมีชีวิตชีวามากนะครับแต่ถ้าเราดึงลงมาสุดนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นคือสีมันจะหายไปมันก็จะกลายเป็นแค่ค่าขาวดำเท่านั้นนะครับนะครับโอเคทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นตัวที่เราจะอาจจะได้ใช้บ่อยที่สุดนะครับคือ Color Corrector นะครับคุณสามารถกด Color Corrector จากตรงนี้ได้นะครับที่ไอคอนตรงนี้นะครับเพราะฟังก์ชันมันเยอะมากครับคือมันแทบจะเรียกได้ว่ามันปรับสีทั้งหมดเนี่ยในตัวนี้ได้เลยตัวเดียวจบเลยนะครับใน channel นะครับเราสามารถปรับสีตามค่า channel ได้คือ red green และ blue ในแต่ละ channel นะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะให้channel red เนี่ยนะครับมันคอนทราสต์มันเยอะขึ้นเราก็จะเห็นว่าในส่วนของเรนเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยมันคอนทราสต์มันจะเยอะกว่าจุดอื่นนะครับหรือว่าอยากให้ค่าเรนมันคอนทราสต์ไม่มีเลยจะก็จะเห็นสีมันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ผมก็จะกลับมาที่ RGB คือภาพรวมทั้งหมดนะครับส่วนพวกนี้ก็จะคล้ายๆกับ brightness คอนทราสต์นะครับคล้ายๆกัน
ทีนี้ในฟังก์ชันตรงนี้มันมีอย่างอื่นอีกก็คือว่าเราสามารถเลือกมาสเตอร์นะครับจากเดิมที่เป็นมาสเตอร์ถ้าเลือกเป็นชาโดว์นะครับเราจะบอกว่าเฮ้ยอยากให้ชาโดว์สีอมฟ้าฟ้านะครับฟ้าเขียวๆแล้วมาที่ไฮไลท์ไฮไลท์จะบอกว่าอยากให้เป็นสีออกส้มๆเหลืองๆอะไรแบบนี้นะครับก็ทำได้นะครับแล้วกลับไปที่มาสเตอร์ผมจะบอกว่ามาสเตอร์เนี่ยผมอาจจะให้คอนทราสต์มันเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ปรับเกณฑ์ลดมาหน่อยอะไรแบบนี้นะครับให้ค่าไฮไลท์มันลดลงมานะครับแล้วก็ลิฟต์อาจจะดึงให้มันเข้มขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับก็คือดึงลงมานิดนึงแกมมาคือมิดโทนก็ดึงไปหน่อยหรืออาจจะลดลงมาก็ได้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้นะครับย้อนกลับมาปรับตรงนี้ได้นะครับเราอยากจะให้ไฮไลท์มีสีอมอะไรเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับสมมติว่าจะปรับไฮไลท์อมเหลืองๆส้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้นะครับแล้วปรับตัวค่าชาโดว์ให้มันสีเป็นออกเขียวฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเหมือนกับที่หนังฮอลลีวูดชอบใช้ก็คือเขาจะเรียกว่าทิลออเรนจ์ก็คือปรับสีให้เป็นโทนแบบสีทิลกับออเรนจ์ก็คือทิลในชาโดว์แล้วก็ออเรนจ์ในที่ไฮเป็นไฮไลท์นะครับอันนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ผมจะย้อนกลับไปนะครับก็คือตรงนี้เป็นรีเซ็ตนะครับเรากดรีเซ็ตตรงนี้ได้ในกรณีเราปรับมัวไปเยอะมากเนี่ยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของในหน้าเมนูคัลเลอร์นะครับนี้มันจะมีเมนูอีก 2-3 ตัวนะครับคือเราเลือกที่เลเวลตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าเลเวลตรงนี้นะครับซึ่งหน้าเลเวลนี้ถ้าใครเคยใช้ Photoshop ก็ต้องบอกว่าจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะครับเพื่อปรับเลเวลเหมือนใน Photoshop ได้เลยตรงนี้จะเป็นฮิสโตแกรมนะครับก็สามารถปรับเลเวลได้ซึ่งส่วนมากผมจะชอบมาปรับค่าพวกเวลาปรับอยากให้เลเวลสีมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับผมก็สามารถที่จะปรับค่าต่างๆได้ตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับแบบนี้นะฮะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็น output level นะครับก็ดึง level ปรับให้มันมีผลมากน้อยแค่ไหนก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ Photoshop level นะครับทั่วไป ทีนี้นะครับมันจะมีตัวฮิสโตแกรมตัวนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับฮิสโตแกรมตัวเนี้ยนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เราเอาไว้ใช้ในการแมทชิ่งสีอยู่นะครับสมมุติว่าผมมีภาพนะครับกลับไปดูภาพเก่าๆอันนี้สมมติผมเอาภาพนี้มาภาพนี้นะครับผมบอกว่าภาพเนี้ยอยากได้สีอารมณ์แบบเนี้ยแต่ตอนนี้ฟุตเทจเป็นสีแบบนี้ทำยังไงได้บ้างจริงๆแล้วใน color corrector เนี่ยถ้าเราเลือกมาอยู่ที่หน้าของ histogram เนี่ยมันมีฟังก์ชันในการปรับสีอยู่นะครับให้เราเลือกตรง histogram ท้ายตัวนี้นะครับเป็น match นะครับและตรง match ตรงนี้นะครับมันจะมีตรงเนี้ยนะครับของ color corrector มันจะมี match reference เราก็แค่เลือกเนี้ยไปต่อกับตรงนี้แค่นั้นเองนะครับจบเลยมันก็จะทำการ matching สีให้จากตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% เพราะ footage มันไม่เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะปรับค่าตรงนี้ได้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เราจะปรับแมทชิ่งเนี่ยเราแมทลูมิเนนซ์ไหมนะครับคือถ้าไม่แมทลูมิเนนซ์สีมันก็จะค่าลูมิเนนซ์มันก็จะเพี้ยนไปนะครับแมท RGB ไหมเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าจากสีตรงนี้กลายเป็นสีแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเราสามารถปรับ smooth correction นะครับเพื่อปรับจูนให้มันถูกต้องมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมเองก็จะชอบใช้นะครับในกรณีที่ว่าผมขี้เกียจแบบมานั่งปรับแมทชิ่งสีให้แบบว่าโอ้โหไม่ต้องมานั่งละเอียดอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ชอบผมก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับมันก็สะดวกดีนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ค่อนข้างสะดวกอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็เลือกได้นะครับถ้ากลับไปคลิปอันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับsuppress นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าการดูดสีออกในแต่ละเรนสีที่มีนะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าผมจะดูดสีไม่รู้สีแดงออกนะครับเราก็จะเห็นว่าวงล้อสีตรงนี้มันมีอยู่นะครับเราก็ดึงแดงตรงนี้เข้ามาปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าช่วงตรงนี้นะครับจากเดิมเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมตรงช่วงตรงนี้จากเดิมเนี่ยนะครับที่เป็นตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยมันหายไปถ้าผมเอาดึงชมพูไปด้วยนะครับก็ดึงพวกชมพูมาเจนต้าไปด้วยเราก็จะเห็นว่า
สีตรงเนี้ยนะครับที่เป็นสีชมพูแดงเนี่ยมันหายไปเลยจากตัวภาพฟุตเทจของเราถ้าเราบอกว่าเอาเหลืองออกนะครับเราก็จะเห็นว่าสีเหลืองมันก็จะหายไปนะครับเอาเขียวออกไปเขียวก็จะหายไปตอนนี้ก็จะเหลือแค่2เฉดละนะครับฟังก์ชันสเปรดก็เวิร์กในกรณีที่เราต้องการจะดึงสีอะไรออกไปนะครับนั้นผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวcolor corrector ตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมการทำงานเกือบจะ 100% ของการปรับสีละนะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตกลับมานะครับตัวนี้นะครับในหน้าต่างอันที่2ตัวนี้นะครับมันเป็น range นะครับว่าตัวนี้มันจะทำงานในค่า range ตรงนี้เป็นยังไงบ้างสมมติว่าคุณบอกว่าคุณปรับค่า channel ในเชิงในตัวของ green เนี่ยให้ contrast มันเยอะขึ้นแบบนี้นะครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่า channel green เนี่ยมันเห็นผลมากน้อยแค่ไหนนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าต่างตัว range ตัวนี้นะครับแล้วปรับตรงนี้นะครับไปตาม channel ที่เราต้องการให้เลือกอันนี้ผมเลือก green แล้วถ้าไอ้ตรง green ตรงนี้ผมดึงค่าเนี่ยนะครับค่าพวกนี้ไปเนี่ยมันจะเห็นผลต่างกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นผลไหมโอเคจริงๆแล้วมันน่าจะเห็นผลเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับหรือว่ามันต้อง RGB Green Green จริงๆโดยตัวนี้มันน่าจะเห็นผลเลยปรับค่าลูมิเนนซ์คืนนี้มันจะเป็นตัวควบคุมพื้นที่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทำไมมันไม่ขึ้นนะครับแต่โดยปกติเนี่ยตัวนี้เราจะใช้ในการคุมพื้นที่เรนที่มันจะทำงานนะครับโอเคมันดูอย่างนี้ได้ถ้าเราดูค่าของRed channel นะเมื่อกี้เราดู green ปุ๊บอ่ะดู green ตรงนี้นะครับคือถ้าตอนนี้ถ้าเราดูว่า green channel มันทำงานอยู่ในเลเวลไหนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ส่วนที่มันสีขาวๆเนี่ยคือ green มันทำงานอยู่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะปรับให้ green มันทำงานแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นสีขาวมันมีแค่นี้นะครับเราสามารถที่จะขยับผมจะบอกว่าให้กรีนมันมีแค่นี้นะครับก็คือเห็นแค่ช่วงตรงช่วงนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือกรีนที่มันจะเห็นนะครับผมปรับมิดโทนชาร์โดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถปรับได้แยกกันได้นะครับถ้าปรับตอนนี้เราก็จะเห็นมิดโทนของตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นไฮไลท์นะครับหมอสามารถที่จะปรับไฮไลท์ของกรีนเนี่ยให้มันลดลงมาได้นะครับเห็นแค่นี้พอนะครับอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็อันนี้มันสามารถเลือกปรับได้นะครับอย่างอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันเอฟเฟกต์กรีนเนี่ยในส่วนของตัวเนี้ยนะครับในส่วนที่เป็นชาโดว์เนี่ยเยอะหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะคอนโทรลพื้นที่ในการทำงานของมันได้นะครับเช่นถ้าเราปรับชาโดว์นะครับชาโดว์กรีนเนี่ยนะครับแล้วอันนี้ผมลองดูเป็น result นะครับก็จะเห็นว่าสีมันเปลี่ยนอันนี้ผมคอนโทรลในส่วนของกรีนทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าจากเดิมที่เราปรับค่าในส่วนของคอนทราสต์ตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับให้มันเยอะมากเลยหรือว่าผมอาจจะปรับเกณฑ์เนี่ยในของกรีนให้เยอะเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเรนเนี่ยเราปรับเรนของกรีนลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเอฟเฟกต์ของผลเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่เท่ากันแล้วเราสามารถควบคุมนะครับเอฟเฟคของผลที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้นะครับตามที่แบบเราต้องการเลยเราอยากจะให้ค่าเอฟเฟคของผลตรงนี้ของใน channel green เนี่ยมันน้อยหรือมันมากเนี่ยเราคอนโทรลตรงนี้ได้นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะคอนโทรลได้อาจจะต้องการจริงๆแล้วเห็นผลแค่นี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้นะครับมันก็เลยเป็นฟังก์ชันที่เวิร์กมากถ้าคุณแบบปรับไปแล้วคุณอยากจะคอนโทรลมันละเอียดขึ้นนะครับคุณก็สามารถมาที่ range ตรงนี้แล้วก็คอนโทรลผลของค่าในแต่ละ channel ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือมันจะเป็นตัวเหมือนกับที่เราใช้ brightness เมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเราไม่คลิกตรงนี้มันจะเอฟเฟกต์ภาพทั้งสกรีนนะครับแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้เนี่ยมันจะเอฟเฟกต์เฉพาะส่วนที่อยู่ในอัลฟ่าของเรานะครับก็สามารถกด
pre-divide post multiply ได้นะครับมันก็จะเอฟเฟกแค่เฉพาะที่อยู่ในอัลฟาตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็น character ซึ่งเป็นทูที่ผมมองว่ามันได้ใช้บ่อยที่สุดละถ้าคุณทำงานนะถ้าคุณทำงานกับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันต่อนะครับอันนี้ผม delete เครื่องมือตัวอื่นนะครับ color curve นี่ก็จะเป็นเครื่องมือปรับสีที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะมันใช้งานง่ายมากนะครับถ้าใครเคยใช้curve ใน Photoshop อันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับวิธีการก็ไม่มีอะไรมากครับคือเราดึงค่า curve เนี่ยตรงเนี้ยนะครับสมมติผมดึงขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะสว่างขึ้นถ้าดึงลงมันก็จะมืดลงแค่นั้นเองนะครับทีนี้แต่ว่ามันมีฟังก์ชันในการทำงานอยู่หลายอย่างนะครับผมน่าจะดับเบิลคลิกในตัวนี้นะครับพอเราดึงขึ้นดึงลงเนี่ยอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าไอตัวนี้นะครับด้านบนเนี่ยคือตัวเขาตัวไฮไลท์นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยคือชาโดว์ส่วนตรงกลางเนี่ยถ้าเราจิ้มลงไปเนี่ยคือมิดโทนนะครับของมันซึ่งเราสามารถที่จะปรับค่ามิดโทนให้สว่างขึ้นแบบนี้ภาพมันก็จะสว่างขึ้นทั้งหมดนะครับดึงลงมาก็จะสว่างน้อยลงมานะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดึงค่าของไฮไลท์เนี่ยลงมานะครับลงมาแบบนี้เราก็จะเห็นว่าไฮไลท์เนี่ยมันก็จะถ้าไปทางนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับไฮไลท์มิดโทนก็จะเปลี่ยนไปนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ผมจะชอบใช้ color curve นิดนึงเพราะว่ามันคอนโทรลสำหรับผมว่ามันคอนโทรลได้ค่อนข้างละเอียดกว่าการทำงานอย่างส่วนอื่นนะครับแล้วก็ผมมันจะใช้พวกColor Curve เนี่ยในการที่จะปรับสีนะครับ Matching นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามัน Matching โดยใช้ตัวนี้ได้ยังไงบ้างนะครับข้อดีของมันคือว่ามันสามารถแยกแต่ละ Channel แล้วก็ปรับแต่ละ Channel แยกกันได้นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำงานยังไงนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีพวกP Multiply Post Multiply แล้วก็มันสามารถ Matching นะครับค่าสีได้เช่นเดียวกันเช่นผมดึงตัวนี้ไปต่อกับตัวนี้นะครับใน Reference ตัวนี้นะครับเราสามารถกด Matchนะครับมันก็จะพยายามแมทชิ่งค่าสีตรงนี้ให้ซึ่งง่ายมากนะครับก็ค่อนข้างเวิร์กเหมือนกันนะครับก็คือกดแมทปุ๊บมันจะออโต้ให้เลยในลักษณะแบบนี้นะครับคือเราสามารถลดแซมเปิลลงมาได้นะครับคือถ้าลดแซมเปิลลงมาเนี่ยแล้วลองแมทปุ๊บเราก็จะเห็นว่าค่าไอ้พอยท์ที่มันสร้างขึ้นมามันก็น้อยลงนะครับเราจะลดแซมเปิลลงมาเหลือ2อ่ะกดแมทปุ๊บมันก็จะมีแค่ปรับแค่นิดเดียวนะครับผมลองสักแซมเปิลสัก6แล้วก็ลองแมทช์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะใส่เคิร์ฟตรงนี้ให้นะครับยิ่งมันเยอะมากแซมเปิลยิ่งเยอะมากเนี่ยเวลาแมทช์เนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นแต่ถามผมแล้วมันอาจจะไม่ค่อยได้อะไรขนาดนั้นนะครับนะฮะก็จะสามารถผมใช้แซมเปิลไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับแค่นี้นิดเดียวเพื่อให้สามารถดึงได้ในแต่ละช่วงนะครับก็อันนี้ก็ลองใช้ดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันแมทช์คล้ายๆกับในฮิสโตแกรมของ Color Collector นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบใช้นะครับปึ๊บต่อมาColor Gain นะครับ Color Gain ตัวนี้นะครับก็ถามว่าปรับเอายังไงคือมันปรับในคือถ้าจริงๆมันคือ3 way Color Collector นะครับคือมันแบ่งเป็นเกรนลิฟต์และกัมมานะครับในแต่ละชแนลแค่นั้นเองนะครับซึ่งข้อดีคือเราสามารถปรับมันแยกส่วนกันได้แบบละเอียดมากนะครับเช่นผมปรับเกรนในส่วนของกรีนชแนลลดลงก็จะเห็นว่ากรีนเนี่ยมันลดลงมานะครับแต่นี้มันอาจจะละเอียดเกินไปถ้าสำหรับคนแบบไม่ได้คุ้นชินเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้งานยากนิดนึงนะครับซัตเทอร์เรชันเนี่ยผมปรับเซตในส่วนของแต่ละชแนลเนี่ยลงมาได้เลยนะครับปรับบาลานซ์ปรับฮิวปรับอะไรพวกนี้ทำได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องปรับละเอียดหน่อยนะครับถ้าใครจะปรับละเอียดนะ Color Gain ก็ถือว่าเวิร์กเหมือนกันนะครับColor Matrix ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับน้อยมากเลยนะครับคือจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันได้สามารถมันใช้ทำอะไรนะครับColor Space นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ convert ตัว Color Space ของตัวภาพที่มีนะครับอย่างตัว conversion ตัวนี้นะครับมันไม่มี True Color True RGBนะครับ color type เนี่ยผมสามารถปรับเป็นแต่ละ type ได้เป็น negative สมมติว่า two color
นะครับเป็นเมกาทีฟมันก็จะปรับหรือ True RGB เนี่ยมันก็จะทำการปรับตัวเนี้ยนะครับให้เป็นภาพแบบคืออินเวิร์ตภาพให้กลายเป็นเนกาทีฟนะครับจาก S จากเมื่อกี้นะครับที่ True Color เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคอนเวิร์ตท้ายจากเดิมเนี่ยท้ายที่เป็นเบสิกธรรมดาเนี่ยนะครับให้กลายเป็น SUV SSV แบบนี้นะครับ YUV นะครับ SLS อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็สามารถปรับได้นะครับปรับเป็น Black and White ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับความบางคนก็จะชอบใช้นะครับในการปรับเพื่อปรับสีอย่างพวกไว้ Black and White หรือว่าบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมบางทีผมก็ชอบใช้ตัวที่เป็น Negative นะครับก็คือผมจะอินบวกสีมันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ปรับตัวนี้อาจจะปรับเป็นแมสหรืออะไรแบบนั้นไปแทนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็เหลืออะไรเหลือ Hue Curve กับ White Balance นะครับก็2ตัวนี้นะครับอย่างถ้าใช้ Hue Curve นะครับ Hue Curve ตัวนี้ตัวนี้ Hue Curve เนี่ยมันก็ฟังก์ชันมันก็สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือเราอยากจะให้ปรับ Hue Curve ในส่วนของSaturation หรือ Luminance Luminance คือค่าความสว่างขาวดำนะครับSaturation คือความอินตัว Hue คือปรับค่า Hue สีสมมุติว่าผมเลือกที่ Sat นะครับแล้วผมบอกว่าผมอยากจะให้ Sat ในส่วนของสีแดงมันสดขึ้นผมก็ดึงค่าตรงนี้ขึ้นได้มันก็จะสดขึ้นมานะครับอันนี้อาจจะเห็นไม่เยอะมากสมมติผมบอกว่าปรับแซดในส่วนของสีน้ำเงินให้มันเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นน้องฟ้ามันสดขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็ปรับเป็นเราเลือกเครื่องนี้มันจะละเอียดมากขึ้นกว่าการนั่งปรับเป็นชานอลคือนี้มันจะเลือกตามสีที่มันมีเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าปรับสีเขียวให้แซดมันน้อยลงนะครับหรือว่าช่วงเรนต์โตทิลเนี่ยมันก็จะหายไปเลยในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันนะครับใครจะใช้ก็ได้ผมว่ามันค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับตัว Hue Curve ในส่วนของตัว Resolve เองนะครับโอเคต่อมาตัวสุดท้ายคือ White Balance อันนี้ก็เวิร์กนะครับถ้าใครเคยใช้พวก Photoshop หรือว่า Lightroom เนี่ยผมจะชอบเวลาดูดสีเพื่อปรับ White Balance มากเพราะผมขี้เกียจมานั่งปรับ White Balance เองนะครับ White Balance ก็คือถ้าสมมติเราถ่ายภาพมาแล้วเราถ่ายภาพที่มันควรจะสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาพได้แบบเหมือนถ่ายแอปเปิ้ลลูกสีแดงปรากฏว่าสีมันเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอันนั้นเป็นผลมาจากการปรับค่าไวบาลานซ์บนกล้องที่เราไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ไอตัวโหนดไวบาลานซ์ตัวเนี้ยมันก็เป็นโหนดฟังก์ชันที่เราไว้ปรับพวกค่าไวบาลานซ์เราก็สามารถที่จะใช้งานง่ายมากนะครับก็คือกดคลิกตรงนี้นะครับในสเปซตัวนี้เราจะปรับเป็น ssCG ก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะดูดหรือว่าจะปรับเป็นColorRGB ธรรมดาก็ได้ Color Matte RGB DCI-PT พวกนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าผมเลือกตรงนี้นะครับผมคลิกตรง Reference ใช้งานง่ายมากนะครับดูนะครับคลิก Reference ตรงนี้ปุ๊บนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่เรามองว่ามันน่าจะเป็นสีเหมือนพวกที่เขาเรียกว่า Gray Scale หรือ Gray Tone นะครับก็จะดูว่าไอ้ Gray Color ของผมเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนสมมติว่าผมมองว่าตรงนี้เป็น Gray Color ปุ๊บเนี่ยนะครับลองดูผลของมันเราก็จะเห็นว่ามันจะปรับค่าสีเนี่ยนะครับไอ้ไวบาลานซ์เนี่ยให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับสมมุติว่าผมลองกับภาพนี้ก็ได้ปึ๊บนะครับภาพเนี้ยถ้าผมดูตัวไวบาลานซ์เนี่ยผมจะมองว่าเอ้ยไวบาลานซ์มันน่าจะอยู่ตรงแถวตรงนี้หรือเปล่าผมก็ดูดสีตรงนี้นะครับแล้วเอาไปวางเนี่ยนะครับอันนี้คือภาพออริจินอลของมันนะครับภาพออริจินอลของมันเนี่ยเราจะเห็นว่าสีมันจะอมส้มมากเลยนะครับโดยที่มันจะอมไปที่ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเราคลิกไวบาลานซ์ตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยไวบาลานซ์มันปรับค่าให้ตรงได้แล้วอันนี้ถ้าใครเคยใช้พวกLightroomน่าจะชอบกับฟังก์ชันตรงนี้นะครับโหนดตัวนี้แบบจะช่วยให้การทำงานเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับทีนี้เราก็เริ่มเข้าใจแล้วในเรื่องของการทำงานทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือตรงเนี้ยนะครับในการแมทชิ่งสีได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอตัวนี้ต่อนะครับว่าเราจะสามารถใช้เครื่องมือปรับสีที่มีอยู่ในฟิวชั่นเนี่ยในการแมทชิ่งระหว่างภาพ2ภาพเนี่ยให้มันตรงได้ยังไงบ้างคือไม่ใช่ใช้ฮิสโตแกรมแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ใช้ฮิสโตแกรมแมทแล้วจบหรือว่าใช้ Color Curve Matching แล้วจบนะครับเพราะแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ค่าสีที่มันโอเคนะครับแต่เราจะมีวิธีกระบวนการในการทำงานของสีเพื่อแมทชิ่งค่าสีเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูในวิดีโอตัวถัดไปกันดูนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ